สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมสมบัติที่สาบสูญซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่3กันแล้วนะสำหรับในพาร์ทวันที่3เนี่ยเขาจะให้เรามาตรงจุดศูนย์วิจัยนะครับจะอยู่จุดตรงนี้เลยเป็นบนบกนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูจากข้างของเมืองฟอนเทนแล้วกันเมืองอยู่นี่นะครับแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้ในเคสของจุดแรกเนี่ยครับอยู่ข้างหลังผมเลยเดี๋ยวยังไงเราลองไปเริ่มกันนะครับมาก่อนอื่นก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวเข้าคุยก่อนก็ระวังตกกันนิดนึงนะครับไปต่อจุดที่2นะครับอันนี้อยู่ข้างหน้าเราเลยเนาะอ่ะจุดนี้2อันแล้วแล้วก็อันต่อมานะครับนี่เลยเพื่อนๆหันมาข้างหลังตรงนี้นะครับเรียบร้อยไปแล้ว1นะที่เหลือเราก็ขุดโอเคอันนี้นะครับขุดเลยอ่ะมีมอนสเตอร์นิดหน่อยนะครับเราก็หดไปเนาะหดไหมหมดแล้วกล่องที่1นะครับเรียบร้อยแต่ละนะทีนี้ไปต่ออันที่2นะครับผมจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะต้องเดินขึ้นข้างหน้าไปนิดหนึ่งนะฮะนี่สำหรับตำแหน่งที่2เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับปวดตกไม่ตกหรอกมั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็วิ่งไปตามเส้นทางนะนี่เลยแอบอยู่ตรงนี้นะครับพุ่มไม้แล้วก็อันสุดท้ายเป็นตำแหน่งที่นี่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับมาเราขุดกล่องกันเริ่มตามหาสมบัติวิ่งตามเขาไปเลยนะเก็บพอยต์พลังงานนะฮะอันนี้ได้ไหมโอเคที่เหลือเราก็ล่อลงไปไปทีนี้จุดขุดกลับมาที่ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยได้กล่องแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้มา2กล่องนะครับกับประมาณอยู่ที่80คอยเนาะและเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ